คราวนี้เราตั้งคำถามแบบนี้ว่าย้อนกลับไปกรกฎาคมรถคันนี้คันเดียวกันเคยบรรทุกเกินไปแล้วจากน้ำหนักที่ช่างได้บนสะพาน61กว่าตันเนี่ยคำถามคืออ้าวแล้วตอนนั้นมีใครเอาผิดรถคันนี้ได้ไหมค่ะหน่วยงานไหนที่ต้องเป็นเจ้าภาพในการจัดการเรื่องนี้ตำรวจหรือเปล่าล่ะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ในรายการเปิดโต๊ะข่าวทางออนไลน์ของ PPTV ก็เลยติดต่อนัดขอพูดคุยกับทางด้านของท่านรองผู้ว่ากทม.อยากจะถามท่านให้เคลียร์ว่าสรุปแล้วเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักเกินของรถบรรทุกในกรุงเทพเนี่ยเจ้าภาพคือใครอ่ะทางกทม.ไหมหรือจะเป็นตำรวจหรือจะเป็นทางหลวงโอ้เออเพราะว่าคือณปัจจุบันนี้คุณจอห์นท่านผู้ชมวิธีการเนี่ยมันเป็นแบบนี้ฮะกทม.สมมุติตีเป็นวงกลมเนี่ยเป็นพื้นที่ชั้นในใช่ไหมรอบกทม.เนี่ยเขาก็จะต้องมีด่านอย่างนนทบุรีปทุมธานีอะไรอย่างเงี้ยสมุทรปราการจะต้องผ่านด่านช่างเข้ามาก่อนแต่เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดจากการที่รถบรรทุกไปบรรทุกดินจากไซต์งานจากในพื้นที่ชั้นในกทม.แล้วจ่อไปข้างนอกมันก็จะไม่มีการชั่งน้ำหนักเพราะกทม.ไม่มีเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกคำถามคือโอ้โหกทม.ไม่มีเครื่องชั่งน้ำหนักนะฮะแล้วไม่เคยมีการดำเนินคดีกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินเลยเพราะไม่เคยชั่งไงใช่เพราะไม่มีการชั่งด้านในนี่แหละเป็นปัญหาเราก็เลยต่อสายไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์วิษณุทรัพย์สมพลนะครับรองผู้ว่ากทม.ท่านก็มาคุยในรายการเปิดโต๊ะข่าวนะครับบอกว่าที่ผ่านมากทม.ไม่เคยทำเรื่องน้ำหนักรถบรรทุกมาก่อนเพราะเป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเนื่องจากการทำด่านชั่งน้ำหนักเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่นะครับจึงมีการทำพื้นที่ชั่งถนนชั่งน้ำหนักเอาไว้เนี่ยที่ถนนรอบนอกกทม.เพื่อสกัดรถบรรทุกจากรอบนอกกทม.อยู่แล้วในส่วนของอำนาจในการจับกุมนะครับทางกทม.มีอำนาจจับกุมแค่ถนนสายรองซึ่งอยู่ในอำนาจของกทม.เท่านั้นซึ่งหลังจากนี้จะมีการประชุมร่วมกับกรมทางหลวงเพื่อหาระบบทำงานร่วมกันเพราะว่าท่านอธิบายบอกว่าถนนแต่ละเส้นแต่ละสายคุณจอยคือผู้ดูแลรับผิดชอบอ่ะต่างกันนะเส้นหนึ่งเป็นของทางหลวงพอเลยไปหน่อยเป็นของกทม.ละเลยไปอีกหน่อยนึงตำรวจต้องเป็นคนดูแลเนี่ยมันแยกกันแบบนี้นะครับนอกจากนี้ท่านบอกว่าในส่วนของกทม.ยังให้ทีมวิจัยศึกษาของทางมหาวิทยาลัยในการศึกษาเรื่องการติดตั้งเครื่องชั่งขณะที่รถวิ่งผ่านในจุดต่างๆของกรุงเทพนะครับแต่การกระทำตรงนี้ยังไม่มีการยอมรับข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็เลยยังไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายก่อนเพื่อให้ยอมรับได้ในเรื่องมาตรฐานนะครับซึ่งเท่าที่ศึกษามาท่านบอกว่าการชั่งรถขณะวิ่งมีความแม่นยำสูงถึง 95% แล้วล่าสุดเรื่องนี้ทางผู้ว่ากทม.ได้เรียกประชุมเพื่อมอบหมายให้ตั้งศูนย์และมีเจ้าหน้าที่ประจำกทม.ซึ่งจะมีการบูรณาการเรื่องข้อมูลโดยเฉพาะบริเวณที่มีการก่อสร้างมีการขุดดินเจาะเฉพาะไซต์ก่อสร้างนะครับหน่วยงานรฟม.การไฟฟ้านครหลวงการประปาขอความร่วมมือให้กำกับผู้รับเหมาอย่าบรรทุกน้ำหนักเกินและขอให้ปรับรูปแบบเรื่องของโครงสร้างการรับน้ำหนักของฝาบ่อด้วยฟังเสียงท่านหน่อยนะครับคราวนี้เราจะทำ proactive มากขึ้นนะครับคือเราไม่จะมาดักจับตรงถนนแล้วล่ะครับคือเรารู้อยู่แล้วว่าที่ก่อสร้างอยู่ตรงไหนแหล่งดินงานดินอยู่ตรงไหนเพราะหลักที่ทุกหลักโหลดกันเยอะๆก็คืองานดินงานขุดดินงานถมดินงานรื้อถอนวัสดุก่อสร้างเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยที่รื้อถอนเสร็จอิฐเสร็จเนี่ยเรารู้อยู่แล้วกทม.มีข้อมูลนี้ก็ต้องบูรณาการข้อมูลนี้กับไม่ว่าจะกรมทางหลวงหรือก็เจ้าที่กทม.เองในการดักเส้นทางพวกนี้สำนักการโยธาเราก็ให้เขตเนี่ยไปออกกำกับกำชับหน่วยงานก่อสร้างก็ขอความร่วมมือหน่วยงานก่อสร้างทุกอันเจ้าของโครงการเนี่ยนะหรือผู้รับเหมาที่โครงการขนาดใหญ่ทั้งหลายที่มีงานขุดดินเยอะๆเนี่ยขอร้องขอความร่วมมืออย่าบรรทุกน้ำหนักเกินนะครับแต่คือถ้าขอความร่วมมือมันไม่มีสถานะในทางกฎหมายบังคับไหมทีนี้เนี่ยถ้าไม่ให้ความร่วมมือเราก็จะส่งทีมไปเนี่ยไปดักข้างหน้าไซต์เลยครับนี่ท่านบอกว่าต้องทำงานเชิงรุกแล้วหลังจากนี้ไปจะขอความร่วมมือถ้าสมมุติขอความร่วมมือแล้วไม่ได้รับความร่วมมือก็ต้องไปเชิงรุกแล้วไปตรวจจับกันหน้าไซต์งานแหละไปชั่งน้ำหนักกันเลยเจ้าหน้าที่ก็จะงานเพิ่มหน่อยแต่ก็ดีอ่ะจะได้เป็นมาตรฐานแล้วหลังจากนี้คือ
จะไม่ได้ขนกันง่ายๆอย่างนี้ต่อไปครับคาดหวังว่าจะเข้มงวดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ใช่แค่ช่วงนี้เหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็กลัวคุณจอยกลัวว่าแหมช่วงนี้พอเป็นข่าวใหญ่ปุ๊บเนี่ยอย่าพึ่งขนนะใจเย็นๆขนอย่าเกินนะแต่พอเรื่องมันซาไปแล้วกลับมาขนกันใหม่เพราะแน่นอนว่าถ้าตอนนี้ใครเห็นโอ้รถบรรทุกที่ดูขนมาเกินโทรแจ้งแน่แล้วเดี๋ยวมีการตรวจสอบได้นะคะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย